ซูบารุเรวอคสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิต Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 Elmoto Fortec น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ครับคุณผู้ชมที่สามารถรับชมสดๆนะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้3ช่องทางนะครับก็คือทาง speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับ Fanpage Speed Channel รวมทั้งอีก1ช่องทางก็คือทาง YouTube Speed Channel Official นะครับซึ่งทาง YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆได้เลยรวมทั้งดูรายการย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับทาง speedchannel.co.th แล้วก็ทาง YouTube ได้เช่นกันครับครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณดอกไม้สวยๆจากมิดลินลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิดลิลลี่ขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588มาวันนี้อยู่กัน3คนนะครับพี่เอกกลับมาจากสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วครับผมแน่นอนวันนี้มีเรื่องราวมาฝากแน่นอนเพราะว่าสิงคโปร์นี่เป็นงานเค้าเรียกว่าสิงคโปร์มอเตอร์โชว์ใช่ครับจะเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่สิงคโปร์นั่นเองใช่แล้วก็มีการเปิดตัวไฮไลท์เขามีการเปิดตัวเจ้าซูบารุอิมเพรสซ่าใหม่ใช่ครับรวมทั้งยังมีรถรุ่นอื่นๆเปิดตัวด้วยครับเดี๋ยวก็จะเอาข่าวคราวมาฝากผู้ชมแน่นอนวันนี้อาจจะมาพูดคุยกันก่อนส่วนเรื่องของภาพบรรยากาศในงานก็ต้องใช้เวลาสักตัดต่อสักวัน2วันใช่ครับแล้วเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมมาเรื่องแรกของเราครับวันนี้แน่นอนเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของแว่นตาครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เอามาฝากคุณผู้ชมในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้นะครับกับแว่นตาฟาโรว่าแล้วก็มี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นแนวแฟชั่นนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของแว่นตานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดออกกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเว
แล้วก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับนี่เป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับใครที่สนใจนะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับบอกแล้วผมลองใช้แล้วใช้ดีนะครับต้องบอกว่าเป็นแว่นที่คุ้มอ่ะเพราะว่ามีตัว1เซตก็ประกอบด้วยตัวโครงแว่น2อันครับเลนส์อีก5เลนส์ครับทั้ง2รุ่นเลยทั้งฟาโรวาแล้วก็จิโอวานนี่นะครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ามาดูเรื่องราวของคลิปวิดีโอกันครับวันนี้คลิปแรกไปดูเรื่องราวของสายซิ่งหน่อยวันนี้ไปดูเรื่องราวของรถซิ่งอย่างในแนวของอะไรฮะนี่เป็นรถแต่งไปดูนะครับอ๋อนึกว่าเครื่องบินนะทำซะอันนี้มาให้ดูเล่นๆขำๆจะทำยังไงเครื่องบินเลยอันนี้ไม่รู้เจ้าของรถเป็นนักบินหรือเปล่านะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีใส่เกวัตแล้วก็ใส่สวิตช์เข้าไปให้มันยุ่งยากซะงั้นแหละแต่มันก็ดูอลังการดีนะญี่ปุ่นมีเสียงเหรอ
Stratic. น่าจะเป็นรถเคคาหรือเปล่าเสียงแบบนี้ไม่แน่ใจใส่เกวัตสเต็มเลยนะเห็นไหมเกวัตปึ๊บเลยก็เป็นงานสร้างสรรค์ครับดูแล้วมันก็เพลินดีนะอลังการรู้สึกกว่าจะออกรถได้ถ้ามัวมานั่งสวิตช์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปไหนก็ไม่ต้องทำมากินไงแล้วคนอื่นไม่ต้องขับเลยเปิดไม่ถูกไม่รู้สวิตช์อะไรเป็นสวิตช์อะไรนี่เอามาให้ดูขำๆอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นต้องบอกว่าเป็นอันนี้เป็นคลิปที่โด่งดังพอสมควรนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียเราเคยเห็นหลายๆครั้งในหนังเองหรือว่าในเรื่องจริงก็มีบางครั้งที่มีการขับรถเข้าไปในที่ที่มันไม่ควรขับต้องไปดูคลิปนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินที่รัสเซียครับพวกชายหนุ่มคนนี้นะครับโดนตำรวจเรียกแล้วก็มีข้อหาประมาณสุดท้ายไปค้นเจอยาเสพติดนะแล้วก็ไม่ยอมให้จับกุมขับรถพุ่งเข้าไปในสนามบินคิดดูเลยสนามบินนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมระดับชาตินะวุ่นวายขนาดไหนดูฮะไม่ยอมจอดอ่ะโอ้โหไม่ได้ขับเข้าไปนิดเดียวนะเดี๋ยวดูภาพต่อนะมีกล้องตัดกับกล้องวงจรปิดทั้งในสะดูฮะโอ้โหไปเรื่องราวเมื่อกี้เราเห็นสายพานลำเลียงกระเป๋าไหมใช่เนี่ยโอ้โหไปแบบไม่น่าเชื่อจะเข้าไปผ่านเคาน์เตอร์เช็คอินเลยไปเรื่อยเลยงงเคาน์เตอร์ก็งงเอ๊ะยังไงจะมาเช็คอินกระเป๋าแล้วกลายเป็นรถเข้ามาได้ไงผู้โดยสารแตกตื่นหมดใช่อันตรายเราดูอย่างเงี้ยขำแต่เรื่องจริงไม่ขำนะโอ้โหทุกประเทศแน่นอนสนามบินเป็นที่ที่แบบเรื่องความปลอดภัยนี่มันต้องนะระดับหนึ่งใช่แล้วดูเกิดเหตุการณ์นี้สแกนเลยเนี่ยใช่เสียหน้าเลยนะจะขึ้นเครื่องนะต้องโดนหนักแน่นอนคนนี้ดูขับไปแบบโหไม่ได้นิดเดียวนะไปไกลมากอ่ะโอ้โหดูดิแต่ก็ยังดีก็เขายังไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ชนคนไม่ได้อะไรก็ตั้งใจหนีอย่างเดียวนะจนทะลุออกมาอีกด้านนะฮะแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะเดี๋ยวพุ่งออกมาเอาการจะหนีให้รอดสุดท้ายไม่รอดมาเสร็จไอ้ตรงนี้แหละรู้จะไปต่อยอ่ะนี่ไปไล่ได้ตรงถนนใหญ่ข้างนอกเข้าทางอ่อยทางโอ้โหดีไม่โผล่ไปชนเครื่องบินทั้งหมดเลยอ่ะนะครับก็เลยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับขนาดสนามบินว่าแน่ๆนะทั่วโลกเขาก็ต้องมีเรื่องของกฎมาตรฐานความปลอดภัยความปลอดภัยใช่ครับโหเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับอันนี้เกิดขึ้นที่รัสเซียลองนึกภาพถ้าไปเกิดในอเมริกานี่คงโอ้โหหัวโตแน่นอนอันนี้ก็น่าจะหัวโตแหละความผิดขนาดนี้มีเรื่องยาเสพติดเกี่ยวข้องด้วยเหมือนบ้านเราอ่ะเรื่องยาเสพติดเหมือนกันบ้านเรามัน600ใช่ไหมตะลุยเอกมัยใช่ไหมโอ้โหดีไม่เข้าไปในห้างเหมือนกันนะ30ประคันเข้าไม่ได้บ้านเราฟุตปาดสูงขึ้นไม่ได้นะเอามาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาช่วงหน้ากลับมากับรายการSpeed Talk ครับ